สวัสดีครับผมปุ้ยเพื่อนกีตาร์นะครับทุกคนครับวันนี้มีข้อแนะนำดีๆมาฝากมือกีตาร์สูงวัยนะครับแล้วก็มือกีตาร์ที่เป็นสุภาพสตรีทั้งหลายนะฮะซึ่งข้อแนะนำที่จะบอกกล่าวต่อไปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนไหนที่ฟังผมอยู่ดูผมอยู่เนี่ยยังไม่ใช่สุภาพสตรียังไม่ใช่ผู้สูงวัยผู้สูงวัยผมก็ขออนุญาตเอาเป็นสักอายุ50ขึ้นไปแล้วกันนะครับคือทำไมต้องจะต้องแยกว่าเอ๊ะมันมีผู้สูงวัยกับผู้หญิงเนี่ยแล้วก็เป็นอีกคนทั่วไปทำไมจะต้องแยกกันทำไมต้องมีข้อแนะนำที่มันต่างกันนะครับก็เพราะว่าวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการออกแรงออกแรงทั้งมือขวามือซ้ายแหละโดยเฉพาะมือซ้ายในการที่จะกดนิ้วจับคอร์ดนะครับซึ่งมันมักจะเป็นปัญหานะครับที่ผมเจอมาเนี่ยคือคนที่ซื้อคอร์สผมไปหรือผมมีโอกาสได้เข้าไปปรึกษาเนี่ยผมจะเห็นข้อแตกต่างตรงนี้นะครับว่าสุภาพสตรีหรือว่าผู้สูงวัยเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการออกแรงกดสายนะครับแรงไม่ถึงนั่นเองเอาง่ายๆนะครับใช้แรงไม่ถึงดังนั้นมันก็เลยต้องพยายามให้มันมากขึ้นในเมื่อพยายามให้มันมากขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยโอเคล่ะถ้าเกิดเราทำได้เราไปถึงสิ่งที่เราตั้งใจได้ผมก็ดีใจด้วยนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยผมว่าเกินครึ่งนะครับเกิน 50% ขึ้นไปเนี่ยมักจะถอดใจมักจะท้อแท้มาถามผมว่าเอ๊คุณปุ้ยทำไมมันเจ็บไม้เจ็บมือจังทำไมมันรู้สึกว่าฝืนจังเลยนะฮะมันไม่มีความสุขกับการเล่นเลยโอเคละชอบเนี่ยก็ส่วนชอบรักก็ส่วนรักแต่เจอแบบนิ้วลอกนิ้วเคล็ดปวดตามข้อมือปวดตามอะไรไปเนี่ยมันท้อใจนะผมเห็นปัญหาตรงนี้ผมก็เลยไม่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำลายความตั้งใจของตัวเองตั้งแต่วันแรกที่คิดจะมาจับกีตาร์คิดที่จะมาฝึกหัดเนี่ยผมได้บอกทุกคนไปหมดแล้วใช่ไหมครับว่ามันเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่มีอาการบาดเจ็บตรงนั้นนะครับไออาการที่ว่านิ้วมันจะเคล็ดมือมันจะชาเนี่ยเจอแน่นอนอาการที่ปลายนิ้วมันจะลอกเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์เจอผมเล่นมาเป็นเกือบ20ปีแล้วเนี่ยผมก็ยังหนีปัญหาเหล่านี้ไม่เจอนะครับแต่เรามีทางแก้นะครับเดี๋ยวขอย้ำนิดนึงไว้ก่อนนะขอย้ำนิดนึงนะครับใครที่ไม่ใช่สุภาพสตรีเนี่ยอย่าโมเมนะครับไม่ใช่ว่าพี่ปุ้ยผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่ามันเจ็บไม้เจ็บมืออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ทั้งที่ผมเนี่ยผมที่บอกเนี่ยที่มาบอกพี่ปุ้ยเนี่ยยังอายุยังน้อยอยู่ยังเป็นวัยรุ่นวัยทำงานกันอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ข้ออ้างนะครับแสดงว่าเราใจไม่สู้เองนะฮะเดี๋ยวผู้สูงวัยนะครับพี่ๆนะๆลุงๆทั้งหลายเนี่ยผมแนะนำนะครับ1 นะไอ้ที่มันจะทำให้เจ็บมือเนี่ยผมจะไล่เป็นหัวข้อนะครับฟังให้ดีๆอันดับแรกเลยก็คือสายกีตาร์นะฮะสายกีตาร์เบอร์ใหญ่ๆมันจะทำให้เราจะต้องออกแรงกดให้เยอะใช่ไหมฮะเพราะว่าแรงตึงมันเยอะเนี่ยเวลาเล่นปุ๊บเนี่ยบางทีไปแต่มันไม่ติดนะต้องออกแรงพอสมควรนะครับคำว่าสายใหญ่ๆเนี่ยผมให้เป็นเบอร์1 2ขึ้นไปนะครับแล้วเวลาไปซื้อกีตาร์บางคนไปซื้อกีตาร์ใหม่ๆมาเนี่ยมือ1ถอยออกจากห้างออกจากร้านเนี่ยส่วนมากมันจะใส่เบอร์ใหญ่ๆมาให้นะครับส่วนมากมันจะใส่เบอร์1 2 5 4มาให้ที่ผมเห็นนะแล้วส่วนมากมันจะเซตอัพมาให้แบบสูงๆนะฮะคอเนี่ยมันจะสูงเลยนะฮะตรงเนี้ยมันจะสูงตรงนี้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาต้องการที่จะแบบบางคนมันชอบต่ำบางคนชอบสูงไม่เท่ากันดังนั้นถ้าใครคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเตี้ยกว่านี้ได้อีกไหมที่ก็ไปปรับอันนั้นตรงนั้นนะฮะเขาก็ทำถูกก็แหละมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับวิธีแก้ก็ทำให้มันเตี้ยลงเนี่ยมันก็ต้องปรับอยู่2จุดนะฮะปรับตรงนี้นะครับวิธีง่ายๆเลยกระดาษทรายถูเข้าไปนะฮะซึ่งอาจจะต้องได้เอาสายเอาอะไรออกมาซะก่อนนะครับแล้วก็เป็นจุดนี้นะฮะเป็นจุดเฟสตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็ต้องใช้อาจจะเป็นกระดาษทรายหรือเป็นเลื่อยตัดเหล็กไอเล่มเล็กๆเนี่ยค่อยๆถูหน่อยนะฮะต้องระวังแต่ถ้าเกิดว่าแถวๆที่ทุกคนอยู่เนี่ยมันมีร้านนะครับร้านขายกีตาร์นี่แหละซึ่งส่วนมากที่ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็จะอาจจะแบบบริการเซตอัพหรือจะฟรีไม่ฟรีตรงนั้นไม่รู้ต้องไปสอบถามกันเองนะครับแต่ถ้าทำเนี่ยผมก็ว่าไม่น่าจะเกิน300นะประมาณนี้แหละก็ลองไปปรับก็ได้นะฮะไม่ต้องลองหรอกถ้าเป็นมือใหม่นะแล้วเป็นผู้สูงอายุเป็นสุภาพสตรีเนี่ย1ให้ลองไปปรับนะครับลองไปปรับซะก่อน
พอปรับเสร็จปุ๊บอะสมมตินะสมมติเราซื้อกีตาร์ตัวนี้มาใหม่ๆอย่างเงี้ยแล้วมันใส่เบอร์1 2 5 4อย่างเงี้ยเรารู้ได้ยังไงนะครับมันก็อาจจะมีป้ายที่บอกไว้ตรงเบอร์ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นป้ายฉลากใช่มั้ยมันจะบอกขนาดสายไว้นะครับตรงนั้นน่ะเราลองไปปรับซื้อปุ๊บบางทีซื้อปุ๊บปรับที่ร้านเลยก็ได้นะฮะแล้วก็เขาก็บอกเขาเลยว่าปรับให้มันต่ำที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้ให้มันสายมันใกล้เฟสที่สุดแล้วเราก็เอามาลองเล่นก็ลองเล่นสักอาทิตย์2อาทิตย์หรือสักเป็นเดือนนึงก็ได้นะครับลองเล่นถ้ามันไม่ไหวจริงๆคำว่าไม่ไหวเนี่ยก็คือเล่นได้ประมาณสัก 2-3 นาทีเนี่ยเหมือนว่านิ้วมันจะเคล็ดมันจะแบบไม่ไหวอันนี้ไม่ใช่อาการอ่อนแอนะครับถ้าเล่นเสร็จปุ๊บแล้วมันเจ็บมันแบบเหมือนไฟลนเหมือนอะไรอย่างนั้นให้มันหนักไปแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้แสดงว่ายังปรับไม่พอแสดงว่าต้องไปเปลี่ยนสายไปเปลี่ยนให้มันเป็นเบอร์เล็กสุดนะฮะเบอร์เล็กสุดตอนนี้รู้สึกจะเป็น1050นั่นแหละที่เห็นนะครับแต่สายบางยี่ห้อเนี่ยมี1047นะครับผมก็แนะนำเป็นสายกิฟสันแล้วกันนะฮะกิฟสันนะครับ GIBSON นี่แหละกิฟสันสายโปร่งเบอร์1047มีนะฮะหรือจะเป็นอีลิกเซอร์ก็มีนะครับ1047แต่สายอีลิกเซอร์เนี่ยมันเป็นสายเคลือบมันจะแพงนิดนึงแต่ก็คุ้มนะฮะชุดหนึ่งก็ประมาณ500นะครับยืนพื้นแต่ก็ใช้ได้นานสนิมไม่ค่อยขึ้นนะก็แล้วแต่ความสะดวกก็ไปจัดเบอร์ที่เล็กสุดก็แนะนำเป็น1050หรือ1047ยี่ห้อกิฟสันหรือว่ายี่ห้ออีลิกเซอร์นั่นแหละนะฮะเอามาดูแล้วก็ใส่ไปปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าเปลี่ยนไปแน่นอนเปลี่ยนแน่นอนผมเล่นกีตาร์มาในกีตาร์ผมก็มีหลายตัวเนี่ยผมพยายามจะดีดใช่ไหมอย่างผมจะใส่สายที่มันต่างกันตัวนี้เป็นสายใส่เบอร์ใหญ่สุดแล้วก็จะเป็นมีเบอร์เล็กสุดเชื่อไหมว่าผมเล่นกีตาร์มา10กว่าปีแล้วเนี่ยเวลาผมไปเล่นสายเล็กกับสายใหญ่ผมก็ยังรู้สึกถึงความแตกต่างอยู่เลยว่าสายเล็กเนี่ยมันจับง่ายจริงนะฮะมันจับเล่นง่ายจริงๆคือแต่มันก็ติดแต่เจ้าสายใหญ่ๆบางทีกดปุ๊บเนี่ยต้องมีการกดแล้วไม่สนิทนะต้องมีการขยับมีการแบบว่าหาทิศทางหาองศาต่ออีกไม่งั้นมันไม่อยู่ไม่งั้นมันบอดอันนี้ก็คือความยากลำบากของการเล่นกีตาร์สายใหญ่ความยากลำบากของการเล่นกีตาร์เฟรตสูงหรือว่าคอสูงนะครับทีนี้ฟังถึงตรงนี้แล้วพี่ๆนะนักลงทั้งหลายนะครับสุภาพสตรีทั้งหลายก็น่าจะพอถึงทางสว่างบ้างแล้วนะไม่ต้องทนเจ็บให้มากกว่าเดิมอ่ะคือเจ็บแน่นอนแต่เจ็บน้อยลงนิดนึงนะฮะทีนี้มาดูที่รูปร่างของกีตาร์นะครับอันนี้ผมจะเน้นไปในเรื่องของผู้หญิงหรือว่าคนที่ตัวเล็กๆอาจจะเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่จะเป็นตัวเล็กๆแขนสั้นๆหน่อยอย่างเงี้ยนะฮะเวลาเล่นกีตาร์ตัวใหญ่ๆนี่มันจะเหนื่อยมันจะต้องปีนนะฮะคือผมเป็นคนตัวใหญ่แขนยาวไงพอทุกคนมองผมเล่นอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าให้มันไม่ได้แตกต่างมันก็ไม่เห็นใหญ่เลยแต่ถ้าลองกีตาร์ตัวนี้ไปอยู่ในคนที่สูงประมาณสักเป็นสุภาพสตรีสักประมาณสัก150กว่าอย่างเงี้ยหรือเป็นผู้ชายสัก160อย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าตัวนี้มันจะใหญ่เลยคือทุกคนจะเล่นแบบลำบากเลยนะฮะพอเล่นลำบากขึ้นมันก็นำมาซึ่งความเหนื่อยก็ต้องออกแรงให้มันเยอะขึ้นเหมือนจะมาทำน้องว่าปีนเข้าไปอะไรเงี้ยตรงนี้มันก็จะทำให้ทำไมมันตีคอร์ดธรรมดาทำไมมันเมื่อยไหล่เมื่อยแขนจังอันนี้ก็คืออาการที่เขาเรียกว่าเล่นกีตาร์ที่มันบอดี้ใหญ่ๆแล้วเราปรับตัวไม่ได้นะครับทางแก้ก็ง่ายๆในเมื่อเล่นตัวใหญ่มันปวดก็ต้องเล่นตัวเล็กสิใช่ไหมครับกีตาร์เนี่ยมีตั้งแต่ไซส์36อันนี้เล็กไปนะครับ36อาจจะเหมาะสำหรับเด็กๆนะฮะมันก็จะมีไซส์ปกติประมาณ39 40 41 42 43อย่างเงี้ยผมก็แนะนำนะครับว่าเอาพอดีประมาณ40นี่ไม่ใหญ่เลยนะฮะ40นี่กำลังพอดีคือถ้าเป็นกีตาร์ที่มันบอดี้เล็กๆเนี่ยมันคอนโทรลได้ง่ายนะฮะเวลาจับอะไรอย่างเงี้ยทั้งมือซ้ายมือขวาเนี่ยมันจะคอนโทรลได้ง่ายๆนิดนึงตรงนั้นนะครับทีนี้อันนี้เดี๋ยวผมขอพูดถึงในเรื่องของถ้าใครที่คิดจะเปลี่ยนกีตาร์กรณีแรกนะฮะกับกรณีสองคือคนที่ยังไม่มีกีตาร์เลยแล้วก็อยากจะเอากีตาร์ตัวแรกเนี่ยมาลองหัดแต่ก็ยังอยู่ในเงื่อนไขของสุภาพสตรีเงื่อนไขของผู้สูงอายุอยู่นะครับไอ้เจ้าขนาดความหนาความกว้างคอเนี่ยมีผลนะฮะตรงเนี้ยมีผลที่จะเหนื่อยไม่เหนื่อยเมื่อยไม่เมื่อยนะครับคือเอาเข้าใจแหละว่า
ถ้าเกิดรักจริงมันต้องปรับตัวผมเข้าใจตรงจุดนี้ดีผมในมุมนึงผมก็จะสอนแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นมือใหม่เนี่ยผมรู้สึกเห็นอกเห็นใจเราก็ควรจะเลือกกีตาร์ที่มันคอตรงเนี้ยกองยังคอเนี่ยมันเล็กลงนะครับไม่ต้องกว้างมากรู้จะยังไงกว้างไม่กว้างเนี่ยเอาจริงๆนะคุณไปร้านขายเครื่องดนตรีร้านนึงเนี่ยมันมีกีตาร์อยู่อย่างต่ำๆเนี่ย10ยี่ห้อเลยล่ะนะครับอย่างต่ำ10ยี่ห้อเลยแล้วคุณก็เลือกถามเจ้าของร้านเค้านั่นแหละว่าเฮ้ยอันไหนมันคอบางสุดอันไหนมันคอหนาสุดง่ายนิดเดียวนะครับตรงนั้นก็จะได้ข้อมูลมาแล้วก็ไปลองจับลองเล่นดูนะครับเอาจริงๆเนี่ยคนที่มาให้ผมหากีตาร์ให้เนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับจริงๆน่าจะนับน่าจะหลาย10คนนั่นแหละก็เป็นคนที่มาโรงเรียนกับผมนั่นแหละนะครับบางคนก็ยังไม่มีกีตาร์เลยมาโรงเรียนอย่างเงี้ยก็ให้คุณปุ้ยช่วยหาให้หน่อยผมก็จะสอบถามอย่างนี้แหละนะผมก็จะสอบถามไปว่าให้เป็นยังไงมันประมาณว่าตัวใหญ่ตัวเล็กยังไงผมก็จะคำนวณให้เพื่อที่จะได้ให้กีตาร์ตัวแรกเนี่ยมันออกมาเหมาะสมที่สุดเพราะผมเข้าใจดีว่ามือใหม่นะครับเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เรากำลังคุยกันอยู่คือมือใหม่ที่เป็นสุภาพสตรีมือใหม่ที่เป็นผู้สูงวัยเนี่ยมันไม่มีเรี่ยวแรงอะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะถึงมีก็มันไม่เคยไงมันไม่เคยจับไม่เคยเนี่ยดังนั้นควรจะเริ่มจากอะไรที่มันง่ายๆซะก่อนไม่ใช่ไปอะไรที่มันยากๆนะผมเห็นหลายคนแล้วนะฮะไม่ไหวนะครับผมก็แนะนำถ้าเกิดว่ามีตังค์มีอะไรก็ให้เปลี่ยนกีตาร์ซะหรือไม่ก็ขายกีตาร์ตัวเก่าแล้วก็ไปหากีตาร์ตัวใหม่หรือไปปรับเทสอย่างที่ผมแนะนำเนี่ยรับรองว่าเราจะสนุกกับการเล่นดนตรีสนุกกับการเล่นกีตาร์แน่นอนนะครับอย่าให้ไอ้ปัญหาของการบาดเจ็บเนี่ยมันมารบกวนนะฮะจริงๆคือผมไม่อยากให้ทุกคนสร้างข้ออ้างให้กับตัวเองนะครับคือถ้าโอเคเราเจ็บจริงนั่นแหละแต่ถ้าเจ็บแล้วมันจะทำให้เราเหมือนถอดใจให้ไม่เอาแล้วมันเหนื่อยมันยากมันหนักต้องดูแลตัดเล็บต้องนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยก็ไม่อยากจะให้มีความรู้สึกตรงนั้นกันนะครับอะไรที่เราคิดว่าเราปรับได้เนี่ยก็คือถ้าเราปรับตัวเราเต็มที่แล้วมันไม่ได้เราก็ควรจะไปปรับที่ตัวกีตาร์ถูกไหมครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยเมื่อเราเขาเรียกว่าเลยมือสมัครเล่นไปแล้วจับคอจับอะไรได้คล่องอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยค่อยเปลี่ยนกลับมาใส่สายแบบทั่วๆไปก็คือสายที่มันไม่เล็กมากจนเกินไปนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนั้นยังไม่สายนะครับยังไม่สายหรือวันหนึ่งมีกีตาร์หลายๆตัวเอ๊ะอยากจะลองอย่างผมทำเนี่ยตัวนี้ใส่สายเบอร์1047ดีกว่าอีกตัวนึงใส่สายเบอร์1254 1256ดีกว่าก็ยังไม่สายนะครับอ้าวใครที่ท้ออยู่กับอาการบาดเจ็บนะพี่ๆนะนะลุงๆทั้งหลายนะฮะสุภาพสตรีทั้งหลายเนี่ยฟังคลิปนี้แล้วก็เอาข้อแนะนำไปใช้ซะรับรองว่าคุณจะเจ็บน้อยลงแล้วคุณจะสนุกกับการฝึกการเล่นได้มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับแล้วท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่จะลงเรียนกีตาร์ออนไลน์กับผมเนี่ยสามารถติดต่อมาได้ตลอดเวลาเลยนะครับก็รายละเอียดอยู่ข้างล่างนี้นะครับสอนทั้งโปร่งแล้วก็ไฟฟ้าจากเริ่มต้นนะครับไม่เป็นเลยเนี่ยไปจนถึงสามารถเล่นเทคนิคยากๆที่มืออาชีพเขาเล่นกันได้นะครับก็จะสอนเทคนิคที่มันจำเป็นนะครับที่เราใช้งานได้จริงๆไม่ได้ว่าสอนอะไรที่มันแบบเกินตัวแบบที่เป็นทฤษฎีอะไรที่มันเจาะลึกวิชาการแบบนั้นไม่เอานะฮะเอาที่เราต้องใช้งานได้จริงๆอย่างนั้นที่ผมนำมาสอนนะครับ80บทเรียน390บาทจ่ายทีเดียวจบไม่มีเรียกเก็บเพิ่มนะครับสนใจก็ติดต่อมาที่ไลน์ข้างล่างนี้แล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ